สวัสดีครับวันนี้วันที่นี่ที่เท่าไหร่วันที่6กันยานะครับก็เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณพิสุทธิ์นะก็เดี๋ยวทาง High Asset ครับก็จะมาเริ่มงานตามมติที่ประชุมใหญ่นะครับวิสามัญ 1/2567 ทางบริษัท High Asset Management ก็จะเข้ามารับช่วงต่อแล้วก็มาเริ่มงานนะครับวันที่16กันยาครับผมนี่ก็ได้คุณพิสุทธิ์มาจากไหนก็ไม่ทราบขอบคุณที่มานะฮะจะพามาดูหน้างานนี่รอพออนุวัตรรอพอก็จะทำงานต่อนะเปลี่ยนบริษัทเท่านั้นเองครับเนี่ยมาดูหน้างานคุณถือไว้เลยอ่ะเริ่มงาน16นะครับแจ้งเจ้าของบริษัทได้เลยทุกอย่างครบเรียบร้อยหมดอยากให้คุณมาดูแล้วก็ขอบคุณที่มาแม้ยังไม่ได้เริ่มงานเนี่ยคือวันนี้ผมมาบอกกับทางเจ้าที่นะว่าเขาเห็นไหมฮะผมไม่ใช่วิศวกรนะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยแต่ผมรู้ว่าถ้าขุดขึ้นมาปุ๊บฝุ่นมันขึ้นผมก็เลยบอกทางจิรัฒนาที่เขาทำเนี่ยให้คุณเอาแผงกันฝุ่นอย่างน้อยขึ้นมาเลยตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำฐานรากให้เสร็จแล้วค่อยขึ้นแผงก็ขอร้องเข้าไปใช่ว่าขอร้องแล้วกันไม่ได้ว่าเขาว่าขอร้องเข้าไปว่าให้เข้ามาเพราะว่าห้องเนี้ยฝั่งนี้คุณมิสุทธิ์เห็นไหมฮะมันเป็นตัว L อย่างเงี้ยเนี่ยฝั่งนี้ก็จะรับเต็มๆใช่แล้วก็เฟส2เนี่ยที่ของสิริวัฒนาของแสนสิริเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบนี้แหละเป็น L แต่ว่า L ตะแคงกันแล้วก็จะเป็น L แบบนี้กับใช่ข้อมกันไปข้อมกันมาเนี่ยครับอันนี้ที่ High Asset ต้องหน้าที่หลักที่สุดเลยตั้งแต่16กันยาก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการก่อสร้างซึ่งผมเดานะครับเดาเนี่ยว่าไม่น้อยกว่า18เดือนงานนี้แหละที่มารับบริหารเนี่ยส่วนใหญ่ห้องมันไม่มีอะไรก็อย่างมากก็น้ำรั่วนิดๆหน่อยๆดูแลลิฟต์ดูแลแมลงดูแลปลวกแต่ว่าหลักๆก็คือเรื่องนี้คุณพิสุทธิ์คิดว่ายังไงมีแนวทางอย่างไรคร่าวๆตอนนี้ต้องประสานทีมแล้วก็ติดต่อกับการเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับที่จะมีผลกระทบต่อนี่อันนี้คลองนี้คลองสาธารณะนะเนี่ยคลองเนี้ยคลองเนี้ยมันไปสุดเขาเรียกคลองภาษีเจริญฮะคือที่ตรงเนี้ยเป็นของแสนสิริหมดเลยอันนี้เป็นที่ของเขาหมดเลยถนนที่เรายืนอยู่เนี่ยคือถนนพระจำยอมซึ่งเขาก็จะขึ้นอันนี้เขาจะขึ้นอันนี้แล้วเขาก็จะมีโครงการในอนาคตตรงนู้นอีกนะตรงนู้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่คลองเนี้ยเป็นคลองที่ไปลงคลองภาษีเจริญแล้วก็ตรงนี้ครับคุณพิสุทธิ์เอาคุณพิสุทธิ์มายืนหน่อยตรงนี้คือไซต์คนงานครับแคมป์คนงานครับผมตรงนี้คือแคมป์คนงานเขาบอกนะครับผมก็ห่วงเรื่องฝุ่นนั่นแหละก็เลยบอกคุณพิสุทธิ์ไว้จะได้มาดูเนี่ยของแสนสิริทั้งหมดเลยเขาจะให้คนงานเนี่ยแคมป์อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ก่อสร้างตรงนี้แบบเดียวกับตึกนี้เลยแหละจำนวนห้องเท่ากันเป๊ะ261ห้องที่จอดรถเท่ากัน77ที่จอดรถนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือล่าสุดที่แสนสิริโฆษณาแล้วนะโฆษณาแล้วในเพจแสนสิริเนี่ย คือเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยทางแสนสิรินะครับจะส่งตัวแทนมาคุยว่าในเมื่อแฮมเนี่ยจะมาดูเฟสหนึ่งเลี้ยงสัตว์ไม่ได้แต่นี้เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยแล้วมันจะไปกันยังไงก็บอกแฮมไว้ก่อนเลยนะฮะเนี่ยอยากให้มาเห็นหน้างานตรงเนี้ยนะครับนะสัญญาก็เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ฝากเจ้าของร่วมนะครับช่วยกันดูช่วยกันติดตามอันนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัท High Asset นะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับนะอันนี้วันที่6กันยาครับตอนบ่ายนะครับนี่ยังไม่เริ่มงานเลยนะครับนี่เขาจะเริ่มวันที่16กันยาแต่ว่าถ้าเขามาเห็นเขามาดูก่อนเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง1คือฝุ่น2คือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับผมนะครับก็นี่ครับตัวแทนของ High Asset Management เข้ามาเลยนะครับยังไม่เริ่มนะครับโอเคครับฝากดีครับ